สมัครด่วนกรมการจัดหางานรับคนงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันรับวันละ 2,560 บาทกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครช่างทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในบรูไน40 อัตราค่าจ้างวันละ 2,560 บาทสัญญาจ้าง 2 ปีสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่23กุมภาพันธ์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์67นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกกจ.กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไนกับนายจ้างบริษัท ADININ Work and Engineering SDN BHD ซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในตำแหน่งช่างประกอบและช่างเชื่อมทำงานนอกชายฝั่งมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย8 ปีในตำแหน่งที่สมัคร4 ปีทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้รวม40อัตราค่าจ้าง$98บรูไนต่อวันหรือประมาณ 2,560 บาทอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่1กุมภาพันธ์67$1บรูไนเท่ากับ26 บาท 1,215 สตางค์ระยะเวลาการจ้างงาน2ปีทำงานสูงสุด245วันต่อปีโดยนายจ้างจะจัดที่พักให้ฟรีพร้อมดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลและประกันค่าทดแทนในกรณีประสบอันตรายจากการทำงานผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล do.brunei@gmail.com ระหว่างวันที่9ถึง23กรัมพ.0.67 ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีดังนี้ 1. ช่างประกอบ Marker Fitter ทำงานนอกชายฝั่งจำนวน20อัตราผ่านการทดสอบระดับ G.2 ของบริษัทและเข้าใจแบบงานตาม ISO และ PWHT มีประสบการณ์ในการเชื่อมและตัดและเข้าใจกระบวนการทำงานรวมถึง PWHT สามารถตัดโดยใช้หัวตัดแก๊สออกซิเจนอะเซทิลีนและเตรียมรอยต่อชิ้นงานที่เป็นท่อได้ 2. ช่างเชื่อม 6GR Pipe and Structural Welderทำงานนอกชายฝั่งจำนวน20อัตราต้องผ่านการรับรองในการเชื่อม 6GR ในงานโครงสร้างที่เป็นท่อเหล็กกล้าคาร์บอนท่อสแตนเลสท่อเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ต้องสามารถเชื่อมได้โดยใช้กระบวนการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊ก SMAW และการเชื่อมทิกเชื่อมอาร์กอน GTAWคุ้นเคยกับขั้นตอนด้านความปลอดภัยบนแท่นขุดเจาะน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งคนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้นยกเว้นกรณีได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นได้แก่ค่าทำหนังสือเดินทางกรณียังไม่มีค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศและค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาทโดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบกำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ do.go.th/overseas หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครหรือ Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022451034หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506 2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694นายสมชายกล่าวอนุสรณ์ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตควบคู่นโยบายเรือธงอนุสรณ์ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตควบคู่นโยบายเรือธงโวรัฐบาลมีไข่หลายใบกระจายหลายตะกร้าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พท.กล่าวถึงนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลโดนแรงต้านจากหลายหน่วยงานว่านโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นเรื่องใหม่ของประเทศเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้หากจะมีข้อห่วงใยข้อเสนอแนะจากหลายหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมตามกรอบกฎหมายขอให้ประชาชนที่รอคอยนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะสามารถเดินหน้าผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้รัฐบาลยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากทุกหน่วยงานเพราะแต่ละองค์กรมีข้อเสนอแนะข้อท้วงติงที่รัฐบาลยินดีรับฟังในการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่วันที่15 กุมภาพันธ์จะได้เอารายงานปปช.มาพิจารณาด้วยเพื่อให้ครบองค์ประกอบของการพิจารณาเพื่อเดินหน้าโครงการนายอนุสรณ์กล่าวว่าหลักการสำคัญของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทต้องไปถึงมือประชาชนอย่างโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใดมั่นใจว่าแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ใช่การเอาไข่ไปใส่ในตะกร้าใบเดียวแต่รัฐบาลมีไข่หลายใบกระจายใส่ในตะกร้าหลายอันนอกเหนือจากนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทรัฐบาลยังมีนโยบายเรือธงอื่นๆที่ดำเนินการควบคู่กันไปเป็นอาวุธลับขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งโครงการแลนบริดจ์และอีกหลายนโยบายขอให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลว่าจะเดินหน้าผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้เกิดขึ้นควบคู่กับนโยบายเรือธงของรัฐบาลนายอนุสรณ์กล่าวพริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งจากบ้าน GMMTV สู่วิก3พระราม 4เป็นนักแสดงดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่มีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องสำหรับพริกขิงสุริยเรศยคเรศอดีตนักแสดงสังกัด GMMTV ที่เพิ่งหมดสัญญาไปหมาดๆและปัจจุบันได้ย้ายมาเซ็นสัญญากับทางช่อง 3เป็นที่เรียบร้อยและกำลังมีผลงานถ่ายทำอยู่2เรื่องพริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งล่าสุดเพื่อความปังอย่างต่อเนื่องพริกขิงสุริยเรศและพี่ๆน้องๆนักแสดงในสังกัดบริษัททันปพลเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดจัดพิธีบวงสรวงองค์พ่อปู่แม่ย่าพญานาคที่วัดป่าคลอง11จากนั้นได้เปิดใจถึงการย้ายมาอยู่สังกัดช่อง 3หลังหมดสัญญากับ GMMTV หมดสัญญากับ GMMTV ใช่ค่ะเป็นการหมดสัญญาครบ5ปีแล้วค่ะผลงานก่อนหน้านี้จำได้ไหมมีอะไรบ้างตั้งแต่แรกเลยมีสงครามนางงามคลับไฟเดย์ทฤษฎีจีบเธอแบล็คลิสต์ขั้วฟ้าของผมเอนิกมาคนมนเวทชีวิตภาค2มีอีกหลายเรื่องค่ะพริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งพอใจกับผลงานที่ผ่านมาไหมสำหรับหนูก็พอใจมากๆค่ะหนูก็เริ่มมาจากศูนย์ที่ไม่มีใครรู้จักและก็อยากโตขึ้นมากกว่านี้อยากได้รับบทบาทที่ท้าทายและหลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วหนูก็อายุก็เริ่มมากขึ้นโตขึ้นเลยอยากทำอะไรใหม่ๆค่ะสังกัดเดิมได้พยายามตื้อหรือยื่นข้อเสนออะไรไหมเขาก็แล้วแต่การตัดสินใจของหนูพี่ถาสถาพรผู้บริหาร GMMTV ก็น่ารักช่วยเหลือหนูตลอดค่ะตอนนี้ก็ได้เซ็นสัญญากับช่องใหม่แล้วใช่ค่ะเซ็นสัญญากับของ3กำลังจะมีผลงานกำลังถ่ายทำอยู่2เรื่องอีบัวกับไอ้ขวานและใจซ่อนรักพริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งบ้านหลังใหม่เป็นยังไงบ้าง เพิ่งเข้ามายังไม่ถึงปีค่ะถามว่าสมีความแตกต่างหันไหมก็แตกต่างกันอยู่แวเพราะมันคนละเครือข่ายกันและทางช่อง3ก็ดูแลหนูดีมากไม่ว่าจะเป็นพี่ชั้น9หรือแม้กระทั่งคุณดิวปิ่นกมลที่เมตตาหนูและให้โอกาสหนูหลายๆอย่างอบอุ่นดีค่ะพี่และเพื่อนๆในช่องก็ค่อยๆทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆค่ะหนูยังเป็นเด็กใหม่เป็นน้องใหม่อยู่ค่ะหัวเราะบทที่ได้รับตอนนี้โตขึ้นตามที่ต้องการเลยไหมรู้สึกว่าโตขึ้นในกระบวนการของการทำงานด้วยมากๆช่อง3มีคัด3เป๊ะนิดนึงหนูก็ต้องเรียนพูดด้วยเพราะว่าก่อนนี้หนูเป็นคนที่พูดผิดหลักหมายถึงการใช้เสียงการใช้กล่องเสียงไม่ค่อยเต็มก็เรียนเพิ่มขึ้นและทำการบ้านกับบทมากๆพริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งไปเรียนอัพสกิลการพูดยังมีเรียนเรื่องของการแสดงด้วยเรียกการแสดงกับครูลูกแก้วหนูเคยเรียนมาก่อนแล้วก็เป็นการดีเหมือนได้วอร์มเครื่องอีกครั้งหนึ่งสู้ค่ะหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าได้ย้ายมาบ้านหลังใหม่แล้วก็ใช่ค่ะก็มีแฟนคลับคนไทยบางส่วนที่พอรู้แต่อินเตอร์แฟนบางคนยังไม่รู้ค่ะเขาก็ยังแชร์รูปและยังคิดถึงค่ะเมื่อไหร่จะอยู่บนจอทีวีอีกนะได้ประกาศเป็นทางการไหมหนูเคยทวิตบอกแล้วนิดนึงแล้วก็ปักหมุดไว้ค่ะแต่ไม่ได้ประกาศเป็นออฟฟิเชียลขนาดนั้นค่ะแล้วทางช่อง3ก็เพิ่งมีลงรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูไปค่ะคาดหลังกับผลงานต่อไปยังไงบ้างถ้าเกิดพูดว่าคาดหวังเดี๋ยวตัวเราเองจะกดดันเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องแล้วแต่โอกาสและเวลาด้วยแค่ได้รับมอบหมายอะไรมาก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ